เราจำไม่ได้ป่วยมาวายก็แก้หมดเดี๋ยวไปดูวายลงไป
ียงอะไรวะนั่นเป็นเวลาเราเป็นเพื่อนมาเพราะว่าที่นี่มันเป็นสถานที่เปิดยังไงก็ทันกว่า
ปได้ทั่วโอ้นั่นจะเป็นเรื่องสบายดีกว่าอะไรก็ได้สบายหลับไม่ถึงคืนนะเออเพราะว่าดีไปรับทั่วดีกว่าไปรับทั่วเมื่อไหร่ขับรถไปก็ได้ก็เลยมานั่งก้อนเป็นภาพอ๋อเป็นภาพเนี่ยครับที่ไม่ปวดขาเลยเออเรื่องรถไฟยังไม่ได้เลยนะตอนนี้นั่งทำเป็นภาพมีภาพภาพมีภาพเผยแพร่ไม่ที่อ้วนอะไรได้โกรธกันแล้วอ่ะ
เดี๋ยวมันเหี่ยวเจอแดดเหี่ยวแอร์เย็นเย็นแอร์เย็นไม่เหี่ยว
Thank you.
Thank you.
7 8 9 10 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 ไม่รู้ห้องน้ำแน่หลวงพ่อชอบเข้าห้องน้ำดีพี่ไปห้องน้ำท่านไปห้องน้ำดีครับแม่ออกไปสวัสดีครับท่านที่กำลังฟังที่เคารพเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ขนาดนี้คือเสียงของมิสเตอร์ไททันแมนท่านใดก็ตามที่อยากจะให้โทรศัพท์มือถือของท่านติดต่อกับลุงออกสุภาพอนาคตแบบไร้ขีดจำกัดเชิญเอาอุปกรณ์ของท่านมาให้ผมติดตั้งความเป็นพิเศษให้แต่ใครมีมือถือนะครับที่อยากจะติดตั้งตั้งค่าตั้งให้เป็นนี่มาแล้วหลวงพ่อมาแล้วเห็นไหมรู้เลยว่าหลวงพ่อต้องแบบได้ครับนี่ปลดล็อกครับนะครับทยอยมานะครับอย่างบรรลุมนะทยอยมานะเดี๋ยวเดินเดี๋ยวจะเดินไปหาก็ได้ครับในขณะที่ท่านได้ยินเสียงอยู่คันนี้ก็สะท้อนการฟังมาได้เพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเรื่องเสียงนะครับได้ยินทั่วถึงไหมเสียงแตกหรือเปล่านี่ Facebook นะครับเข้ามาที่ลุงงอกนะเวลาผมตั้งผมจะเข้าที่ลุงงอกสุขภาพอนาคตก่อนก็คือแฟนเพจผมจะเข้าไปที่แฟนเพจถามว่าเข้าไปที่แฟนเพจเพื่ออะไรเพื่อเอาไว้ลงทะเบียนครับจะไวมากมาถึงปุ๊บลงทะเบียนปั๊บหยิบบัตรหมายเลขสีฟ้าจะเป็นกลุ่มที่จะได้รับการพบลุงงอกก่อนนะครับก่อนสีแดงจะมีบัตรหมายเลขสีแดงกับสีฟ้าหลังจากนั้นผมก็จะเข้าไปที่ Facebook เข้าไปที่ภาษาไทยลุงงอกอีกไม่นานลุงงอกจะเดินทางไม่หยุดไม่หย่อนนะครับเพราะฉะนั้นใครท่านใดที่อย่าชะล่าใจนะครับว่าคิดว่าจะมาพนังก้าแล้วเจอตลอดนะครับอันตรายนะครับเดี๋ยวจะไปของง่ายติดเครื่องมือไว้ให้มือถือเรามันติดตั้งให้เจอลุงหงอกให้ได้แล้วก็รักษาผ่านหน้าจอได้ทันทีนมัสการหลวงพ่อเชิญด้านหน้าเลยครับด้านหน้าครับนิมนต์ด้านหน้าไปนิมนต์ไปโยมโยมนิมนต์ไปครับเด็ดเรียบร้อยนี่คือเฟซนะครับต่อไปจะเป็น YouTube YouTube นี่มีสองซิมใช่ไหมฮะเดี๋ยวแน่นอนมากโอเคโอ้ยนี่สบายแล้วเครื่องก็เรียบร้อยแล้วครับอ่ะเครื่องถัดไปครับอยู่ไหนฮะไปข้างหน้าเลย
าบอกเดี๋ยวเขาจะทำนะตั้งหลังปิดประตูให้ด้วยนะ
วางไฟสีนั่นแหละคุณประคองคุณรู้นะคุThank you.
หนึ่งสองหนึ่งสองตามสบายทุกท่านนะครับอย่าตัวแข็งนะมานั่งที่นี่แล้วหนึ่งห้ามโทนี่อย่างเดียวนะสถานที่นี้ไม่ใช่สถานที่โทนี่กันละกันเด้อสองมาถึงที่ก็ขอให้รู้สึกว่าเป็นพี่กับน้องเนาะแม้ว่าท้องจะห่างคนละอำเภอจังหวัดซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนแล้วถ้าหากว่ามีลมพัดใบเตะเรียกว่าโบราณหรือว่าสำนวนบอกว่าชักใบให้เรือเสียคำอย่างนี้ฮะเป็นคำที่อยากจะให้ทุกคนทุกท่านได้กรุณาพิจารณาว่าถ้าเราไปเห็นใครสักคนหนึ่งก็คุยกันหนึ่งต่อหนึ่งหน้าตาใส่กันเรื่องสามคนเขารวมกันอยู่เราจะมาจากไหนก็ไม่รู้แม้ว่าจะสนิทชิดเชื้อแต่จากไหนก็ตามไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะทักทายโดยเสียงทักทายโดยกับกิริยาผมว่าจะเหมาะที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เขาหันหน้าใส่กันคุยเรื่องอะไรเรื่องนี้ถือว่าเป็นมารยาทเนาะอยากจะให้ตระหนักกันคนบ้านเรานี่ไม่ค่อยจะคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้คนบ้านเขาคือฝรั่งตะวันตกผมถือว่าเป็นเรื่องของมารยาทนะครับจำนิดนึงครับท่านทั้งหลายเมื่อเวลามารู้จักกับลุงออกแล้วขออนุญาตนิดนึงเถอะเพราะผมเองผมจะไม่เคยปฏิบัติเช่นนั้นมาก่อนครับเมื่อตัวเองไม่เคยปฏิบัติเช่นนั้นมาก่อนก็อยากจะบอกกันต่อๆไปแล้วบอกลูกบอกหลานได้ทุกคนด้วยครับว่าสิ่งนี้มันเป็นมารยาททางสังคมเมื่อสองคนเราคุยกันจบแล้วสามคนกันจบแล้วนั่นแหละครับหาจังหวะสอดแทรกติดตามจะเรื่องอะไรก็อยู่ในใจเราแหละทักทายปกติพูดคุยกันฉันพี่น้องเคยสัมพันธ์เรื่องงานกันสัมพันธ์อะไรต่างๆนามามันก็จะผูกสัมพันธไมตรีต่อไปอีกทีเนี่ยเรื่องอย่างนี้จำเป็นนะครับเป็นเดี๋ยวเราเล่นชูรุ่นสู่รุ่นกันต่อไปรุ่นก่อนรุ่นก่อนที่เก็บเข้าไปพูดถึงสิ่งนี้แต่รุ่นนี้สมควรครับเอาไปใช้ให้ลูกหลานได้มีรู้จักเคารพกันและกันในครอบครัวด้วยนะในครอบครัวด้วยนะบอกให้ทราบไว้ฝากเอาไว้เป็นนิยามหนึ่งแล้วกันในวันนี้เนาะเอาล่ะท่านก็อย่านั่งตัวแข็งเมื่อมาถึงที่นี่แล้วห้าม
ทวงหนี้อย่างเดียวนะครับสองมาถึงที่ก็ขอให้นึกที่ว่าเป็นพี่กับน้องคำว่าพี่กับน้องเนี่ยโอ้โหพูดจาได้3วันก็ได้จบนะให้ด้วยพี่กับน้องเนี่ยจะบอกให้นะครับเราจะรู้จักกันตื้นๆบางๆแต่ถ้าหากว่าเข้ามาสู่ในบทบาทของเรื่องของหลักธรรมคำสอนของศาสนาแล้วก็2วันก็ไม่จบ3วันก็ไม่จบนะคำว่าพี่กับน้องบอกให้ทราบไว้มันลึกซึ้งยาวเหยียดก็เถอะจะถอยหลังไปเพราะว่านั้นไม่ใช่กิจกรรมที่จะต้องมาพูดกันนะวันนี้ส่วนกิจกรรมที่จะพูดกันนะวันนี้ก็มีให้ได้พิจารณาอยู่หรอกครับเดี๋ยวเราในระหว่างนี้กำลังรอพระสงฆ์มานะครับผมเองก็ปรับไม่ถูกนะครับใครก็ตามที่อาราธนาศีลได้นะครับแสดงตัวนิดนึงเพราะว่าผมไม่เคยที่จะทำอะไรจำกับบุคคลที่จะให้ทำหน้าที่นั้นถ้าให้ทำหน้าที่นั้นหน้าที่นี้มาก่อนมาถึงผมถือว่าเป็นปัจจุบันนะคล้ายกับว่าธรรมชาติจัดสรรถ้าหากว่าไม่มีใครอาสนาผมก็จะถือโอกาสนิมนต์พระสงฆ์เพราะว่าผมนิมนต์ท่านไว้แล้ว10รูปรูปหนึ่ง อาณาตราศีนี่ว่าไม่รู้จะเป็นรูปไหนเลยนะแต่เวลาคนที่อาราธนานะขอได้โปรดอย่าตกมาร์กไอเพราะว่าไม่เคยเห็นตกมาร์กตายแล้วมันก็สะดุดนะกิจกรรมนะวันนี้เป็นกิจกรรมที่เหมือนกับบอกกับชาวโลกก็ได้รับรู้นะบอกให้ทราบไว้นะครับว่าเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดทั้งเฟซไลฟ์และYouTube ไลฟ์นะครับขอให้เข้าใจให้ตรงกันว่ามันไม่ใช่กิจกรรมในครัวเรือนในชุมชนมันเป็นเรื่องของ worldwide ไปมาเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะครับเอาล่ะทีนี้กลับมาถึงสิ่งที่ขออนุญาตผมเองต้องลำเลียงในสิ่งที่ผมเตรียมไว้เหมือนกันนะครับวันนี้เมื่อปีที่แล้วใครก็ตามที่มาอยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์นี้ก็คงจะได้เห็นใดๆเยอะแยะเต็มกลางโต๊ะไปหมดเลยเสร็จแล้วมันก็มาทำความอันนี้กับผมค่อนข้างจะมากทำให้จัดก่อนลำเลียงเสร็จจากลำเลียงแล้วผมก็เลยผมอยู่คนเดียววันนี้ก็เลยถือโอกาสมาแค่ 2-3 ชิ้นก็พอนะครับสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นที่รู้จักกันสำหรับคนที่คุ้นเคยกับผมมามากมานานนะครับในใดๆก็ตามทีก็เลยเอามาแค่ 3-4 ชิ้นก็พอครับปีที่แล้วนี่เต็มยศเลยปีที่แล้วนะฮะปีที่แล้วเต็มยศปีนี้ก็มาแค่นี้ก็พอครับถ้าไม่สำคัญผมจะไม่รับโทรศัพท์ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามในโลกนี้นะครับก็น่าจะแค่นี้ก็น่าจะพอความจริงถ้ามีผ้าขาวให้ผมหน่อยก็ดีเนาะมีใครมันก็ต้องมีผ้าขาวนิดนึงมารองนะครับมันจะได้ยกขึ้นมามันจะได้อะไรยกสีขึ้นมาไม่งั้นมันดูดซับสีก็เลยไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับสีผ้าขาวไหมครับสีผ้าขาวไหมครับเดี๋ยวจะอธิบายความเป็นมาเป็นไปให้ฟังที่หนึ่งพอได้ยินแล้วเสียงบุคลากรเกี่ยวผ้าขาวมีไหมครับมันเป็นผ้าเป็นผืนข้างนอกได้ยินไหมครับได้ยินครับเดินมาครับเดี๋ยวจะเพิ่มเพราะว่าเขาจัดเอาไว้ในส่วนที่เขาจัดอยู่แล้วนะนั่นแหละโอเคผมไม่ค่อยจะเตรียมการเท่าไหร่เพราะถือว่าให้บรรยากาศมันพาไปให้ธรรมชาติมันพาไป
พราะฉะนั้นจึงไม่มีพิธีดีรองจนเกินเหตุเกินปัจจัยนะครับจบแล้วผมก็บอกว่าได้จะแล้วเท่านั้นนะครับเราไม่มีคำว่าผิดไม่มีคำว่าถูกจะเลื่อนไหลหรือไม่เลื่อนไหลก็เรื่องของปัจจุบันขณะประมาณนั้นนะครับนี่คือคอมมอนเซนส์ของผมแหละโอเคก็ถือว่าเป็นการยกขึ้นมาให้สูงขึ้นมานิดนึงเพื่อให้ดูแล้วว่าผมก็จัดก็จะเป็นนะพวกนี้ห่อดีกว่ามั้งใช้วิธีห่อมีใครมีชิ้นมือห่อให้ดีมาห่อให้ดีเถอะโทษทำแรงก็ไม่ได้นะพวกนี้ทำแรงก็เดี๋ยวก็โอเคให้เรียกร้อยดูสิหายใจด้วยนะท่านที่นั่งตรงนี้อย่าไปตัวแข็งนะครับเราไม่ต้องการให้ใครตัวแข็งใดๆก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ยิ่งใหญ่แล้วนะครับจะนั่งตัวแข็งนะครับเพราะถ้านั่งตัวแข็งเนี่ยมันก็ทำให้ไม่สะดวกไม่สบายในหน้าประกันไม่เอาทั้งชั้นไม่เอาทั้งเลยนะครับพวกนี้เขาบริสุทธิ์เขาไม่ต้องการอะไรหรอกครับเขาไม่ต้องการอะไรนั่นเอาละแค่นี้ก็น่าจะพอโอเคดูกลุ่มมาอยู่ตรงนี้แหละเอาละนี่ก็ได้มั้งน่าจะได้โอเคครับโอเคครับผมเอาล่ะผ่านไปอ๋อแล้วนี่อีกล่ะโอเคครับอายุวรรณสุขภาระสัญลักษณ์ข้าวเต่าเนี่ยครับเต่าสามเชียนเต่าสามหัวหนึ่งหางสามหัวจะตกขอบนะเต่าเอ๋ยตกขอบก็ไม่ได้นะเนาะปูให้เต่านั่งหน่อยเว้ยเอาข้าวขาวมาชะลอนิดหน่อยเพราะว่ามันไม่เด่นเดี๋ยวจะจมอ้าวได้ยินไหมหนูพูดแล้วเดินหนีอีกเป็นครัวของเนี่ยที่มีเนี่ยลากชายมาจะได้ผมเองไม่อยากจะเอาไปตีคู่ข้างบนนะครับเพราะว่ามันคนละชุดกันคนละวาระมาคนละวาระมาคนละโอเคเอาผ้าดึงออกมาก็น่าจะโอมั้ยลองนั่งละฮะนั่งละต้องการให้เด่นมาสักหน่อยได้ไหมพอได้นะก็ดูเรียบร้อยหน่อยจะเป็นอะไรก็อ่านไปตามเกิดตามมีโอเคเรื่องพวกนี้ผมจะบอกเล่าได้หมดนะครับที่เอามาวางให้ดูให้รู้ให้เห็นเนี่ยจะบอกเล่าให้หมดทุกมิติว่าเสร็จจากนี้ก็โอเคเอาล่ะต่อไปก็รอพระสงฆ์ไหนว่าไม่รับนิมนต์
ท่านจากการจากการจันทบุรีครับท่านประธานครับเมื่อวานนี้ได้คุยกับท่านสันติสันติท่านก็รีบเร่งเร่งรีบท่านก็งานท่านก็นอกจากจะทำในวันแล้วยังทำในส่วนอื่นแล้วต่างประเทศอีกโอเคก็ถือว่าท่านก็ทำภารกิจของท่านไปอ้าวนครปฐมมาแล้วโอเคพระนครปฐมมาแล้วนะครับเนาะไหนท่านเอาลังมาใส่เอาลังมาใส่โอเคไหนลังยังดีกว่าของท่านสีเมื่อกี้ผมจะพูดเรื่องอะไรท่านมาข้างหลังก็ผิดทางทีหนึ่งแต่ท่านก็เดินกลับใช่ไหมช่องทางให้พระสงฆ์เข้าก็เปิดข้างๆเนี่ยตอนนั้นปิดแล้วเนี่ยปิดตายแล้วเข้าด้านนี้เสร็จแล้วท่านเหนื่อยเราอ๋อแต่ว่าพระสงฆ์ก็พบของเสียมาด้วยเหมือนกันนิมนต์นิมนต์นิมนต์ครับนิมนต์ครับแล้วก็อันนี้ท่านชัยนั่งตรงนี้นะครับท่านชัยชมพลอะไรน้อผมพูดเรื่องอะไรต่อนิดหน่อยเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นโอเคคุณมีมาจากเดี๋ยวให้ใจเย็นใจเย็นมีที่นั่งแน่นอนโอเคมีที่นั่งแน่นอนนั่งให้สบายทางนู้นเดี๋ยวเพิ่ง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 ห้ามกอดกันห้ามกอดกันมือห้ามกอดกันห้ามกอดกันโอเคอันนั้นนั่งนั่งโอเคห้ามกอดกันโอเคโอเคโอเชิญมาจากอเมริกาฮะเอาตัวไหนดีตัวนี้ก่อนก็แล้วกันครับโอเคนี่ละนี่ก็หลังหน้าก็ถูกเลยเนี่ยหลังโต๊ะเก้าอี้ตัวนี้เนาะก็มีมาไกลนะก็แปลว่าลุงงอกการแพทย์แห่งอนาคตนั้นมันไม่ใช่ธรรมดานะครับมาทราบไว้ลองประมวลภาพประเด็นเล่นกันไปเลยมีมอนครับท่านไม่ทราบผมจัดได้ถูกไหมเนี่ยพอได้นะอาสนะไม่ต้องใช้มั้งรุ่นละสองท่านครับรุ่นละสองนะฮะเดี๋ยวนะถูกไหมเนี่ยครบยังครับท่านรุ่นที่สองนี่หมดเลยโอเคไม่รู้ท่านก็ลองเรียงไว้กันแล้วกันรุ่นที่สามนี่นั่นนั่นนั่นนู่นนู่นตัวนู้นเลยครับสองสี่เขยครับห้าอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปท่านอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปนะท่านไปก่อนแล้วอย่าเพิ่งไปท่านคงตกกี่ฮะกี่รูปสี่รูปเหรอสี่รูปนะใช่นะโอเคเข้าใจแล้วครับเอาล่ะตัวละสองครับท่านตัวละสองจัดให้นั่งสบายแล้วครับนะอันนี้ก็สองเช่นเดียวกันครับโอเคครับถ้าผมจะขออนุญาตเดี๋ยวนี้ขอถ้าผมจะขออนุญาตนะท่าน
นิมนต์ครับทางนี้โอเคขออนุญาตลุกไปแทนที่สมุดผมขออนุญาตทีเถอะแต่ว่านู่นนี่นั่นโอเคหายใจสุดครับผมแล้วที่เหลือล่ะผมว่าที่นี่ท่านเหมาะที่สุดนี่นะจะนั่งเบียงไม่ใช่หนุ่มสาวนะหนุ่มสาวไม่ว่าโอเคนะเลยร่วมเชิญสมัยใช่ไหมครับใช่นะโอเคลงเทียนแล้วนะฮะลงเทียนนะเวลาดำเนินการทางภาคกี่โมงครับท่านไม่เกิน10โมงครึ่งเนาะโอเคไม่เกิน10โมงครึ่งผมจะขอเวลาท่านทั้งหมดประมาณสัก15นาทีไม่เกินถ้าเกินก็เกินอีก15นาทีถ้ามันจะเกินนะฮะของผม15จะต้องเช็คกันให้เรียบร้อยที่เวลาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ผูกนาฬิกาข้อมือเท่าไหร่47 47อันนี้ผม10:45ผมเอาเวลาผมไปเก่งกันแล้วกันเนาะโอเคนะเอาเวลาอยู่ในข้อมือไปเก่งกันแล้วกันโอเคนะเขาก็จะเอาถวายอะไรไม่มีโต๊ะข้างหน้าให้ทดสอบบ้างเลยเหรอฮะตัวเล็กตัวเตี้ยไม่มีบ้างเลยอ่ะเอออ๋อนั่นเหรอแล้วองค์นี้ล่ะเดี๋ยวส่งต่อกันเนาะ เอาทำหน้าที่คู่ขอให้เรียบร้อยเออนี่มนตรงนี้เลยครับท่านปื้ดจึกเลยนี่แหละปีนี้มาในมาดใหม่เพราะว่าเห็นโซฟามันเยอะเกินไป ท่านจะให้คารวะนั่งโซฟาพระสงฆ์นั่งข้างล่างมันก็ดูแล้วไม่นะไม่เหมาะไม่ควรก็เลยรูปแบบนี้ก็แล้วกันเนาะเอาล่ะทีนี้มาเป็นวาระของผมขอเวลาท่านนะประมาณสัก15นาทีบวกอีก15โดยประมาณนะครับนี่ถูกต้องไหมครับนี่อายุวันนาสุขภาระนะอายุเยอะๆยังนานบอกทราบนะครับเพราะว่าได้อธิษฐานเอาไว้ค่อนข้างจะมากนะครับใครไปมาหาสู่ใดๆก็ตามทีนะครับไม่ไม่บอกแล้วนะมัดคอไปเลยเต่านี่จะหายดีไปไหนไม่เห็นไหมเคยเห็นเต่าสามหัวไหมโยมเคยเห็นไหมที่เขาที่นี่เขาจะมีของแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนชาวโลกโอเคนะครับท่านทำตรงนี้เองก็แต่ว่าห้ามหลุดเนาะเราทำแค่ห้ามหลุดโอเคครับไอ้นี่เนาะใช่หรือเปล่าไม่ทราบนะผมก็มั่วไปกันผิดมันก็จะว่าผมผมประเภทมีใครเสนอตัวอารัธนาสิทธิ์มีไหมครับยกขาหน้าขึ้นดูสิครับมีไหมฮะ
ไม่มียุ่งหรือส่งผู้ส่งทำหน้าที่นะให้ดูแลมีไหมครับมีแต่ไม่อยากจะเปิดเผยตัวตนกลัวตกม้าตายไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตกม้าหรอกผมจะทำอะไรง่ายๆนะบอกให้ทราบไว้นะครับผมไม่เหมือนเธอแล้วกันโอเคคิดว่าดูดีเนาะดูดีมีศิลปะก็พอแล้วแล้วกล่องกระดาษเช็ดนู่นไม่มีบ้างเลยเลยทิชชู่ให้ผสมมีบ้างไหมเห็นไหมนี่คือเอาล่ะไหนท่านมนตรีเหรอเมื่อกี้เนี่ยเห็นแบบท่านมนตรีไปไหนล่ะหรือว่าห่วงหาทอนท้องเชิญครับข้างหน้าเออมาเลยแถวหน้าท่านมนตรีเชิญนะครับตรงมีใครไปข้ามาอีกไหมเนี่ยท่านเลือกเอาครับซ้ายขวาโซฟาก็ได้โซฟาก็ดีนะผมว่ามีเพลงดีเชิญเลยเชิญเลือกเอาดีใครไหมนั่งข้างหน้าไม่อยู่นั่งข้างหน้าไม่อยู่เอาตรงไหนเอาตรงนี้ก็ได้เลือกเอาเลือกเราสักทีอ่ะโซฟาก็ได้อ่ะเหลือกูจะไม่ได้ทำเหรอใจเย็นมันมาถึงบนแล้วทำเมื่อไหร่ก็ได้บนมันมาถึงแล้วก็ทำเจ้าไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมมีเลขไหมเอาเชิญพยาค่ะลุกเวลาดึงมือแล้วห้ามปฏิเสธนั่งใกล้กันดีไหมไม่เอาหน้าเดี๋ยวทะเลาะกันเอานี่ดีกว่าไม่เอาเดี๋ยวทะเลาะกันคนไกลกันทะเลาะกันง่ายคนไกลกันทะเลาะกันง่ายใจบ้าอยู่คนไกลยิ่งพวกประเทศนอนติดกันในทะเลาะกันทุกวันเพราะฉะนั้นอยากกันกันหนึ่งสองสามสี่เอาเชิญครับห้ามปฏิเสธต้องจัดลำเลียงเรียบร้อยโซฟาเลยห้ามปฏิเสธอ่านปฏิเสธ
หนึ่งสองสามหนึ่งมาแล้วหนึ่งสองสามสองสามสองสามมาหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามโอเคนะโอเคต้องสำคัญนะเรื่องเสียงครับอะไรอะไรทำไมถึงมันก็ไม่เข้าค่ะจะเอาออกก่อนโอเคพอก่อนปิดเครื่องเสียงทั้งหมดนะครับก็ขอได้โปรดอย่ามีผมก็ปิดที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้เอาล่ะขอเวลาประมาณ15นาทีบวกลบอีก15ถ้าเป็นไปได้นะครับ11โมง10โมงครึ่งเหรอท่านวันนี้ไม่ใช่11หรือเนี่ยฮะว้าวเลยแล้วใช่ไหมเนี่ยงั้นผมขอเวลาสัก2นาทีฟังให้ดีนะครับตัวนี้สำคัญไม่เกิน5นาทีครับวันนี้ถือว่าส่วนทางเรื่องตัวผมนะผมจะรู้วาระของผมเองว่าในแต่ละวันในแต่ละเวลาผมจะคิดจะทำอะไรเมื่อไรอย่างไรผมจะรู้ส่วนตัวผมเองทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ถือว่าเป็นวันที่หลายคนหลายท่านเฉลิมฉลองกันจังแล้วว่าวันเกิด Happy Birthday มาเต้น Happy Birthday ทั้งหมดเลยทำไมไปติดคำพวกนี้มากจังได้รับอิทธิพลมาจากไหนและได้ค่านิยมที่สะสมกันมาอย่างมากมายกายกองเหลือเกินบัดนี้ผมว่านะวันใดก็ตามที่ครบวันเกิดผมว่าในใจของทุกคนควรจะเป็นวันที่ไม่เกิดอีกแล้วขอเป็นชาติสุดท้ายครับส่วนพิธีกรรมใดก็ตามที่ทำได้เขาวันเกิดก็เกิดไปตามนั้นแต่ในใจของเราถูกว่าขอเป็นวันที่ไม่เกิดอีกแล้วในใจของเราคือแบ่งความรู้สึกให้ได้แล้วเราจะรู้ว่าเราคือเราที่แท้จริงไม่หลุดในกระแสใดแปลว่าสามารถสกัดกั้นไอ้ความที่มันเคยเป็นมามากมายกว่าออกจากตัวเราแต่สังคมคือสังคมเขาแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็แฮปไปตามเขาแหละโอเคนะครับแต่ภาวะหนึ่งบอกว่าขอเป็นข่าวสุดท้ายด้วยมันไม่ไหวแล้วล่ะประมาณนั้นโอเคนะนั่นแหละก็อยากแยกสกัดส่วนทางด้านผมเนี่ยวันเนี้ยผมก็ถือว่าเป็นวันที่ความจริงวันที่18พฤษภาคมเนี่ยยังไงผมก็ไม่ยอมรับเป็นวันเกิดผมหรอกแต่ถ้ามันมีในทะเบียนก็เลยจำต้องตามกระแสน้ำไปก็แล้วกันแล้วก็ไม่ได้เสียหายโอเคนะครับผมไม่ยอมรับเป็นขัดเพราะผมไม่ได้ไปจดเขียนบันทึกเองเวลาผมเกิดพ่อแม่ผมก็ชาวนาห่างจากอำเภอมันตั้ง10กิโลเดินทางก็ลำบากแจ้งเกิดแจ้งตายยิ่งผู้ใหญ่บ้านกำนันยุคสมัยนั้นใช่ไหมครับก็เลยถือว่าอย่าไปสนใจยาดีกับตรงนั้นโอเคไหมครับเรามาสนใจยาดีในพฤติกรรมของเราจะมากกว่าเรื่องเติบโตมาอย่างไรคิดทำอะไรมาถึงวันนี้แล้วต่อไปจะอะไรอีกคิดอย่างนี้มันน่าจะลงตัวแทนที่จะมาชื่นชมยินดีกับ Happy Birthday to you โอเคนะนี่คือแนวทางทีนี้มาถึงวันนี้ผมบอกว่าถ้าหากว่าพระศาสดาใดๆมีหูทิพย์มีตาทิพย์หรือว่ามีกายใจจิตเป็นทิพย์พระศาสดานั้นๆต้องรับรู้รับทราบและรับรองพฤติกรรมกิจกรรมพวกเราชาวคณะทั้งหมดในย่าของพระศาสดานั้น
ระองค์ไปล่วงรู้สิ่งที่มนุษย์ไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยแต่พระองค์นั้นบอกว่ามนุษย์ต้องเหมือนกันหมดไม่มีการแบ่งแยกทุกศาสนาครับครับครับถ้ามนุษย์ยังมีภาวะแบ่งแยกกันอยู่มันไม่ใช่ความประสงค์ของพระศาสดานั้นแน่นอนชัดเจนคงไม่ต่ออีกเอาเหอะเมื่อเราหยุดคำอย่างนี้เอาไว้ถอยหลังมาได้หลายก้าวหน่อยพวกเราชาวคณะคือเรื่องราวมนุษย์อย่างเดียวเท่านั้นเองแปลว่าพระศาสดาสมศาสดาแล้วเมื่อเรารู้ว่าคอนเซ็ปต์ไอเดียพระศาสดาให้กับชาวโลกผมเชื่อมั่นสูงมากตรงนั้นนะครับว่าพระองค์ประสงค์เช่นนั้นทั้งหมดนะฮะเมื่อทุกคนไม่สามารถที่จะดำเนินไปตามที่พระองค์ปรารถนาไว้ได้ก็ต้องอาศัยคำสั่งสอนที่พึงมีพึงได้แต่คำสั่งสอนนั้นอ่านยังไงมันก็แบ่งแยกครับครับครับอ่านยังไงก็แบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นคำสั่งสอนของพระคัมภีร์พระไตรปิฎกใดๆผมอ่านหนังสือผมไม่ได้อ่านเหมือนชาวโลกอ่านแน่นอนนะครับผมจับจับทุกคำเมื่อมันเกิดการแบ่งแยกมนุษย์กลุ่มหนึ่งก็เอาความแบ่งแยกเนี่ยไปใช้ในกิจกรรมตัวเองให้ได้มีให้ได้ใช้ในสารพัดอีกส่วนนั้นก็เอาความแบ่งแยกเนี่ยมาใช้ในทางที่ดีที่ชอบที่งามถามว่าเมื่อคนคนหนึ่งไกลสอนวิทักษ์นาทีที่คือลุงออกรู้ว่าสภาวะมันเกิดการแบ่งแยกอย่างนั้นก็ต้องถามต่อไปว่าจะทำไงล่ะจะให้เกิดการแบ่งแยกต่อไปอีกมนุษย์ทะเลาะกันแน่นอนครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาจำแนกความเป็นมนุษย์ออกมาว่าดีกับชั่วความเป็นมนุษย์ดีกับชั่วน่าจะเป็นข้อยุติได้หรือไม่ต้องอ้างอะไรสักอย่างหนึ่งทำดีหนีชั่วว่าไปทำดีแล้วชั่วว่าไปใช่ไหมครับมันจำแนกให้ได้มนุษย์ถ้าจำแนกนี้ไม่ได้ยุ่งเลยฮะชีวิตนี่ยุ่งเหยิงแน่นอนครับสรุปคือดีกับชั่วนี่เป็นตัวสำคัญที่สุดของเรื่องราวมนุษย์นั่นเองครับการที่จะรู้ว่าดีกับชั่วแค่ไหนเพียงใดมันต้องกลับมาถามตัวเองนะว่ามีเรื่องอะไรกับใครใดๆพวกนี้ชั่วหรือว่าไม่ดีเรื่องอะไรกับใครถ้ามนุษย์ไม่รู้จักดีชั่วในตัวเองเนี่ยยุ่งแน่นอนนะครับไปไหนก็อยู่ในกลุ่มไหนก็เกิดการแบ่งแยกครับเอาครับกลับมาถึงมนุษย์แล้วมีปัญหาเดียวกันหมดมนุษย์นั้นกลัวเจ็บกลัวตายแน่นอนนี่คือปัญหาเดียวกันหมดนะฮะยังไม่พอยังตามด้วยกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนอะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นก็สั่งสมกันให้มีให้ได้ให้เป็นเราไม่ว่ากันตรงนั้นแต่การกระทำที่ผ่านมาเราเปลี่ยนกันมาทุกรุ่นตั้งแต่เริ่มมนุษย์รู้จักตัวตนว่าเป็นมนุษย์จับกลุ่มก้อนกันมาถึงวันนี้ก็ยังคงมีอยู่และต่อไปอีกนานนะครับงั้นเมื่อเวลาพวกเราเจ้าค่อยมารู้จักตัวนี้ก่อนต่อไปไม่น่าจะมีภาวะทางใจเกิดการแบ่งแยกไม่ว่ามนุษย์กลุ่มใดเคารพคารวะสักการะในรูปแบบของ
สาธุอาเมนอาเมนและโอมนั่นคือมนุษย์สิทธิ์กลุ่มโอมก็มีอยู่3ชื่อต่อไปนี้พระพรหมพระศิวะและพระนารายณ์สูงกว่านั้นก็มีในอีกภาวะหนึ่งเรียกว่าอาตมันอาตมาตมันปรมัตตมาตมันมีคำนั้นสูงใครก็ตามที่สามารถพัฒนาตนไปถึงปรมัตตมันได้ก็จะรู้สภาพสภาวะของนารายณ์ศิวะและพระพรหมเองโดยปริยายอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผมชื่นชมพระองค์มากก็คือได้หูทิพย์แน่นอนก็ชาวมุสลิมทั่วโลกด้วยนะครับพระศาสดาพระองค์นั้นได้หูทิพย์แน่นอนครับมนุษย์ที่มีหูทิพย์เนี่ยถามว่าไปร่วงรู้อะไรเมื่อเราไม่ได้หูทิพย์เราก็ไม่รู้ว่าหูทิพย์มันคืออะไรมันเป็นยังไงส่วนพระเยซูก็บอกว่าท่านได้ตาทิพย์แน่นอนคนที่ไม่รู้จักคำว่าตาทิพย์มันเป็นยังไงจะให้คนที่เขาได้ตาทิพย์อธิบายยังไงก็ไม่เก็ตไม่มีทางเก็ตได้เลยเพราะว่ามันมหัศจรรย์มากและในเวลาเดียวกันใครก็ตามที่ได้ผมกำลังพูดถึงพระศาสดาพระองค์ใดๆทั้งหมดในโลกนะครับได้ทั้งหูทิพย์และตาทิพย์ในที่เดียวกันยืนยันว่าไม่ใช่ธรรมดาสิ่งที่กำลังพูดถึงตรงนี้มีแต่พระศาสดาเท่านั้นจะได้รับสิทธิ์และมีสิทธิ์ที่โดยทั่วชอบธรรมจะนำมาสิ่งที่พระองค์ล่วงรู้อีกขั้นตอนหนึ่งก็จะเอ่ยพระนามว่าพระนบีมุฮัมมัดพระองค์ก็กล่าวถึงพระเราก็จะเอ่ยพระนามว่าพระเยซูเจ้าพระองค์ก็กล่าวถึงพระผู้เป็นเจ้าแต่ถ้าหากว่าศิวะพระพรหมพระนารายณ์ผมก็ไม่รู้ว่าเขากล่าวถึงอะไรครับครับครับแต่ถ้าหากว่าไปเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าผมก็ว่าพระองค์กล่าวถึงเรื่องของพระธรรมพระพุทธธรรมขออยู่ในใจของทุกท่านที่ได้ยินนะวันนี้มาถึงพวกเราเจ้าค่อยก็คือมนุษย์ธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงถ้าจำแนกได้ปุ๊บวันข้างหน้านั้นก็จะรู้ว่าท่านทั้งหลายจะพัฒนาตัวตนไปถึงขั้นสุดการเกิดครั้งต่อไปผมมีความเชื่อมั่นในส่วนตนตัวสูงมากว่ามีมนุษย์เท่านั้นจะทำได้เพราะฉะนั้นบุญทำดีบุญทำมาหลายร้อยคนบุญบุญมันคืออะไรมันเป็นยังไงทั่วๆไปก็จะบอกบุญคือความดีได้แค่นั้นเหรอโอ้ไม่ใช่มันมากกว่านั้นเยอะคำว่าเยอะคืออะไรท่านมานั่งตรงนี้ผมว่าท่านทำบุญมาเยอะหลายที่หลายแห่งหลายเวลาถามว่าเนื้อนาบุญมันส่งผลอะไรอย่างไรคำอธิบายง่ายที่สุดทำทานจะได้บุญทำบุญก็ได้บุญเพราะฉะนั้นการทำบุญเนี่ยมันจะสะสมในลักษณะนี้ครับ
มันจะมาอุ้มชูตัวเราขึ้นจะทำอะไรกันให้ก็ตามทีทำไปกับหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายสิงสารสัตว์มันจะมายกตัวเองขึ้นตัวนี้มันจะมารู้สภาพสภาวะขณะที่เราทำสมาธิผมใช้คำพูดเสมอว่าตัวเบาลอยครับแปลว่าไร้แรงดึงดูดของโลกใบนี้ไอ้ส่วนที่เขานั่งสมาธิตัวลอยเห็นนะฮะไม่ใช่นะครับนั่นคือไม่ใช่ลอยนะครับเป็นอิทธิฤทธิ์นะฮะตรงนั้นเดี๋ยวไปติดตรงนั้นเด็ดขาดครับหยิบชิ้นของในอากาศมาปุ๊บเห็นเนี่ยอันนั้นก็เป็นรูปแบบของอิทธิฤทธิ์จะบอกให้ทราบไว้อย่าติดสิ่งนั้นโดยขาดเพราะฉะนั้นก็บุญนี่มันจะนุ่นนำทำบุญได้ถูกที่ทำบุญได้ถูกคนผมพูดบ่อยถามว่าใครคือมีบุญก็ดูพฤติกรรมดูกิจกรรมดูความสามารถเป็นหลักเป็นหลักเลยฮะเพราะมันสามารถเห็นได้กับตัวเองเห็นไหมฮะกิจกรรมพฤติกรรมด้วยความสามารถเป็นหลักเพราะว่าครับครับการพูดการจาออกมาทางอากับกิริยาวาจาเห็นไหมฮะการพูดการทำและความสามารถเป็นหลักถ้าหากว่าไม่ประกอบด้วยความสามารถอันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านแล้วยังไงก็ตีแตกตัดตกว่าไม่ใช่ตัวจริงของจริงของแท้ที่จะไปเป็นผู้ชี้แนะชี้นำนำพามนุษย์ให้นำไปสู่เป้าหมายสูงสุดก็คือหยุดการเกิดครั้งต่อไปขอได้พิจารณาให้ดีนะครับในวาระนี้ก็ขอโอกาสมอบภารกิจนี้ให้กับพระสงฆ์ไปเริ่มต้นผมก็ต้องจุดเทียนเนาะใช่ไหมครับเอาละมาถึงวันนี้จะจุดเทียนผมก็ง่ายๆของผมเลยครับตามแบบฉบับลุงหอกสไตล์สบายสบายลุงหอกนะครับผมใช้เทียนเล่มนี้ได้ไหมขออนุญาตกันแล้วกันทำไมว่าคณะผู้เจ้ากับคืนท่านนะครับเห็นไหมนี่คือพระศรีอริยเมตตราจำด้วยครับแล้วมีพระราชพาหนะสามขวามือก็คือพญาช้างเผือกแล้วก็สามเสียรด้วยนะครับซ้ายมือก็คือพญานาคเอามาให้ดูแค่สามเสียรก็พอแล้วก็พระยาครุฑนี่แหละครับคำว่าพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรตัวจริงเสียงจริงจะมาเดินดินกินข้าวแกงเราอีก 2,000 กว่าปีแต่วาระนี้น่าจะเป็นหน้าที่ของพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกก็จะร่วมมือกันนะครับในการทำอะไรก็ได้ปรับทัศนคติมนุษย์ในทางลึกครับเขาจะทำหน้าที่บริบทนี้เองครับนะผมพยายามบอกว่ามันถึงยุคของพระศรีอริยเมตไตรนะส่งพระราชพาหนะมาทำงานผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะเวลาผมพูดบอกให้ทราบไว้ครับผิดขอรับผิดผู้เดียวนะครับหวังว่าคงจะรับทราบถึงแม้ว่ามนุษย์เราท่านไม่รับทราบแต่ผมก็เชื่อว่าวินาทีนี้ข้างบนผมเพียงแค่เอ่ยปากคำแรกเองเสียงมาแล้วครับฟ้าร้องแดดเปรี้ยงๆเนี่ยครับและยังคำรามอยู่ด้วยผมไม่อยากจะบอกให้ท่านเชื่อแต่เหตุการณ์สถานการณ์ครับทำให้เราต้องสังเกตได้ว่า
เป็นไปได้ไหมเป็นคำถามเปิดให้ท่านให้กระพิจารณาตามปกติแล้วการด้านถวายพระอาหารแบบสงเน้นนั้นก็ประมาณสัก11โมงกว่าพอเวลาเข้าตรงนี้นะผมเองผมอาจจะล้ำไปแต่ผมฉันเที่ยงบ่ายโมงผมไม่ถือว่าเป็นสาระนะแต่เลยไปมากน้อยข้อแรงประการใดผมไม่ถือเป็นสาระเมื่อเวลาเข้าสู่ในบริเวณปริมณฑลแห่งนี้มันน่าจะอยู่ในเรือลำหนึ่งจะขบฉันเมื่อไหร่ก็น่าจะได้นี่ในส่วนตัวผมนะผมจะคิดผมอย่างนั้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าไม่ใช่แหกข้อของการอยู่ในนั่งหลังโน้มไม่ต้องกระซิบกระซาบมีที่นั่งนั่งเลยนะครับมาที่นี่ไม่ต้องถามหาเพื่อนครับมาที่นี่เป็นปัจเจกไม่ต้องไปดูเพื่อนเพราะมาที่นี่เพื่อมันมีเป้าหมายไม่ใช่มาเจอเพื่อนมาคุยกับเพื่อนไม่ใช่โอเคนะจำแนกสถานะตัวเองให้ได้แล้วตัวเองจะรู้ว่ามีอะไรรู้อะไรโอเคนะครับเอาล่ะผมขออนุญาตจุดธูปผมไม่จำเป็นต้องมาให้ใครมานั่งคุกเข่าจุดธูปจุดเทียนให้ผมนะครับผมไม่จำเป็นจุดเองได้ทั้งหมดมีปัญหาโทษครับใครครับอนันตนาศีลยกมือครับยกครับไม่มีเลยเหรอเฮ้ยฮะเอาไงท่านมนตรีได้ไหมครับเอาไมโครโฟนมาไมโครโฟนลอยอ่ะมีไหมครับเอาวางไว้ที่ใดที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวก็ดูนู่นโอเคไม่ต้องล้ำเข้ามาตรงนี้โอเคที่เป็นเขตห้องห้ามเพศแมวสักนิดหนึ่งก็ดีเหมือนกันโอเคอ่าได้นะข้อป๊อปป๊อปก็ใช้เสียงโอเคเอาใครแสดงตัวเลยครับผู้ศึกษาพุทธมารโอเคเรียนเชิญครับท่านมานั่งหน้าเลยครับน่าจะอยู่ในกรอบมากกว่าครับท่านนั่นๆๆมันต้องอย่างนั้นสิให้มันรู้ว่าไผเป็นไผบอกว่ามันต้องเป็นตัวแข็งหรอที่นี่ร่วมปากเอาบ้างก็มีใครเขาว่าแหละครับถ้าไม่ร่วมก็ดีก็แค่นั้นเองนะโอเคนะนั่นแหละเรามารู้จักกันอ้าวไม่มีไม้ให้กับพระสงฆ์เลยเหรอเนี่ยว้าวไม่มีไม้กับพระสงฆ์นะเอาไปนี่ก่อนครับมีขาตั้งในพระสงฆ์ไหมเนี่ยเห็นไหมผมก็เดินดูความเรียบร้อยไปตรงนั้นเอาไงท่านนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตจุดทูบกันนะเทียนก่อนให้ทูบก่อนครับเทียนก่อนให้ที่ดีกันอย่ามาถามผมนะถามผมจะตกมาตายแน่ๆเมื่อทุกอย่างผมจะเทคอีซี่นะง่ายนะครับผมไปกดที่เมนูดีๆต่อนะครับโทษครับโอเคครับเอาละเอานะโอเคครับเอาละเรื่องท่านเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องผมนะโอเคครับโอเคปึ๊บเชิญนะครับผมThank you.
ได้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 ลงเลยมีหรือเปล่าเนี่ยนาสักการะนะพุทธังอภิปูชยามิทีมินาสักการะนะธัมมังอภิปูชยามิทีมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวัสดีสาธุภควตาธโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสัมโฆสังฆังนมามิกราบสาธุมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทธายะติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทธายะติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทธายะติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อานาติปาตาเนรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินาธานาเนรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามอาจารามีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังภูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาสายะปริตังภูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรกวินาสายะปริตังภูทะมังคลังจิตตาปริตังพนันตุสักเคกามิจรูเปคิริสิขารตเตจาริเควิมานเนทีเปอาเตอมิตุวะยังมูลวรวัจนังสาวเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอายัมพทันตาธรรมสวนากาโลอายัมพทันตาธรรมสวนากาโลอายัมพทันตาNamo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassaPhakkhavato Arahato Sammā Sambuddhassa Buddhaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi Dhammaṃ Buddhaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi Tutiyaṃ Pi Buddhaṃข้าจะมีทุติยามพิธรรมังสรณังข้าจะมีทุติยามพิธรรมัง
โลกวิโทอานนท์ปุริสธรรมสารทิสัทธาว่ามนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวาคาภะคะวตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนิโกเวทิตาโพวิญโยหิติสุปฏิปันภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังยะติทางจตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสภูเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาปาอุนายโยทักขินายโยอันชะกัรณีโยอนุตรังปุญญาเขตังพาหุงสหัสสมาภิเนมิตาสาวุทันกรีเมกลังอุทิตาโครัสเสนมาทานาทิธามวิธินาสิตวามุนินโทตันชะสาภาวตุเตชะยมังกลานิมาราธิเรกมาจิตตสาภาราติงโครัมปนาลวกมากมาทัดขันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันสัสสาภาวตุเตชะยะมังกลานิลาคิริงคชาวรังอติมาตโพตังทาวันกัมมสนิวสุทารุนันตังเมตตามพุเสกวิธินาเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคะลานิอุคิตตะขาดกัมมติทัสสุทารุณันตังทาวันติโยชนะปะทังกุลิมาลวันอิทธิพิสังคตมโนชิตวามุนินทันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคะลานิกัตวามุทรังอิวาคาภินิยาจินจายะตุทวจัตชนกายมัจเจสันเตนะโสมวิธินาชิตตนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังนิสัจจังวิหายมัติสัจกวาทะเกวาทาปิโรภิตมนังอติอันทพุทธตัญญาปะทิปะชริตโตสิตวามุนินสันเตชะสาภาวตุเตชะยะกะลานินันโทปะนันทปุจจคังวิปุทังมหิตพุทเตนะเถระปุจจเคนะธัมมาปะยันโตอิทุปะเทสันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคะลานิโลกาทิฏฐิปุจนะสุทาทะหาทังพรหมังวิสุทธิสุทธิมิทิภกาญาณาคะเทนะวิธินาชิตวามุนินสันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคะลานิเอตาภิพุทธคัลลาทคาทาโยวาชโนทินาทิสารเตมะตันเทตวานะเดกวิวิธานิจุปัตตวานิโมกอธิคมยานรสปัญโยมหาการุณิโกนาทายัสสะภะปานินังปุเรตวาปารมีสัพพาสัมโพธิโมตตมังเอเตนะสัจจวัตนะโหตุเตชะยะมังคะลังชะยันโตโพธิเลสกยานังนันทิวาทโนเอวังตวังวิสโย
ยาสุชยมังคะเลอปราชิตาปัลังเคสิวิปุคะเรอภิเสกสาวกพุทธานังอัคคปัตปโมทติสุนาคาตังสุมังคะลังสุปภาตังสุหุตตุจะสุเยทังพรหมจาริสุปัฏฐากินังกายกรรมังกรรมังปัฏฐากินังปัฏฐากินังมโนกรรมังปณีปัฏฐากินาปัฏฐากินานิกัตวานัลภันตาปัฏฐากินเนสาพพุทธานุภาเวนัสสาพธรรมานัสสาพสังฆานุภาเวนัพุทธรัตนังธรรมรัตนังทินังรัตนานังอนุภาเวนัจตุราสิติสหัสมาคันธานุภาเวนะพิตกาตยานุภาชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตทวาสัพเพเตทุนิมิตาสัพเพอาวมังคลาวินาสันตุอายุวัฏฐโกณยสวัตโกภะละวัตโกวานะวัตโกสุขวัตดุสาปทานโทคะรังกะปะยาเวโสกาสัตตุจุปัตถวาเนกาอันตรายาภิวินาสันทยสิทธิธนังลาภังสุทิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโภคังยะสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุวัตุสาพมังคลังราคันตุสาพเทวตาสาพพุทธภาเวนะสันธาสุนทีมวันตุเตมภวตุสาปมังวัตตาสาปธรรมานุภาเวนะสันธาสุนมวันตุเตมภวตุสาปมังคะลังราคันตุสาปวัตตาสาปสังฆานุภาเวนะสันธาสุนทีภาวันตุเตจบข่าวต่อไปเป็นวาระของพระทหารแด่พระสงฆ์ใช่ไหมครับท่านถวายเครื่องใช่นะถวายเครื่องเทศธรรมดอกไม้ถวายเครื่องเทศธรรมดอกไม้ก่อนเนาะอ้าวกระบวนการถวายเครื่องเทศทานเหรอสมทบเข้าไปในตามนี้เนาะโอเครับทราบครับอ้าวลำเลียงเอาไปทางไหนไว้ก่อนเอาวางไว้หน้าพระสงฆ์แล้วก็จะได้เรียนเชิญวางโอเคนะฮะซองถวายครับใจเย็นในพิธีการนี้บุญมาถึงแล้วอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ดับนะใจเย็นใจเย็นให้ผ่านคนพิธีสงฆ์เรียกว่าโหไม่มีของปูเลยไอ้ตรงนี้ความจริงพรมก็มีไม่เหมาะหาอะไรบางเหมาะได้หนูไม่สมควรเสร็จแล้วออกมาก่อนเขาจะเพิ่งถวายนะครับวางให้เรียบร้อยจะเพิ่งถวายนะครับให้เหมาะสมหน่อยโหอย่าลากวางให้เรียบร้อยแล้วก็
ให้สมควรเออเอาไว้ที่สูงสูงหน่อยไม่เหมาะนะยังดีนะนั่นสิครับเออมันต้องอย่างนั้นเก้าอี้เราก็มีเหลือเฟืออยู่แล้วล่ะเอาวะดูก่อนดูแนวหลังก่อนฟังเสียงก่อนนะไม่จะทำไม่ฟังเสียงเลยเนี่ยนะวางไว้ที่มีที่วางแล้วก็แล้วไปโอเคมันดูดีนะหมดพอไหมล่ะดูจำนวนเออก็นั่นแหละฟังเสียงหน่อยนะเออยกวางไว้ที่สูงไม่เห็นเหรอดูข้างเสียงด้วยนี่ๆๆเก้าอี้ก็มีอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยเออของสูงก็มีให้วางอยู่แล้วมองหน้ามองหลังก่อนครับด้วยด้วยด้วยเออวางที่สูงบุกสูงจะวางไหนก็ขอให้เป็นที่สูงสูงหน่อยนั้นใช่ไหมไม่ใช่ตาในตาอยู่อันเดียวก็มองรอบข้างด้วยนะต้องเข้าใจทุกคนนะโอเคมันจะได้เอาละนะพร้อมยังลุกพร้อมแล้วลุกเลยครับเอาละใช่ป่ะผมว่าผมใช่นะขออนุญาตครับขออนุญาตครับขอโทษผมนึกว่าเป๋อยู่เลยนั่นนะเป๋อยู่เลยเลยผมเนี่ยโอเคครับคือโอกาสแจ้งเพื่อกรณาทราบนะครับวันนี้มีท่านที่เป็นชาวมุสลิมเข้ามาทำบุญด้วยนะครับมันเป็นปรากฏการณ์มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์พันลึกครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สมควรในโมทนาสาธุด้วยกันอย่างยิ่งยวดเลยครับภาวะอย่างนี้โอกาสอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับว่าเรื่องของมนุษยชาติเรื่องนี้ใหญ่มากเวลานี้ครับโอเคกราบเรียนเชิญท่านโอเคครับตรงนี้แหละดูซิพูดทีขออนุญาตต้องขออนุญาตท่านขออนุญาตสองเลยครับขออนุญาตขออนุญาตเรียกได้ก่อนมาหน่อยขอโทษทีนั่นแหละฮะให้พร้อมสิเนี่ยโอเคนั่งให้สบายเดี๋ยวรู้เองนั่งนั่งลบไม่ใช่ไม่ใช่นั่งเก้าอี้โอเคครับเอาละขออนุญาตท่านที่เคารพทุกท่านเรื่องราวของมนุษย์เสียชาติเรื่องราวของมนุษยชาติไม่ใช่เรื่องไปเลยบุกเลยรองเท้าไม่ต้องใส่ใจนี่ละตรงนี้แหละครับนั่งก่อนอย่าเพิ่งถวายนั่งไหมครับโอเคมาโอเคอันนี้มาเขียนเดี๋ยวนะครับขออนุญาตเป็นที่ยิ่งนะวันนี้เป็นวันที่ผมจะต้องขออนุญาตไปไหนล่ะลุกหนีไปแล้ว
ปไหนล่ะคู่กรณีโอเคมาหมาแหมตั้งนานมองหาตั้งนานจำทีนี้ตรงนี้นะโอเคครับเลือกยากจังนะเลือกยากจังผมตาถึงแบบรุ่นนะขออนุญาตตาไม่ถึงก็จะว่ากันจัดให้เรียบร้อยสนิทนี่นะครับแองก็มีแล้วโอเคนะหรืออีกสี่ท่านเหนื่อยไหมเนี่ยกว่าพระสงฆ์จะขบฉันได้แทบไม่หิวเลยผมเองก็ประเภทอาลุกผมก็ประเภทไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมอะไรแล้วถือว่าบรรยากาศพาไปสถานการณ์จริงพาไปเราต้องไม่อะไรแล้วก็ไม่อะไรคนอเมริกามาคนหนึ่งหลังผู้ชายไหนป๋ากดตัวหน่อยครับห้องเงินห้องทองอ่ะอยู่ไหนละอยู่ไหนห้องเงินห้องทองเออนะฮะห้องเงินห้องทองเชิญใส่เกียร์ห้าเลยครับหนึ่งสองโอเคได้ครบแล้วเนี่ยอารมณ์ตัวแล้วตรงนี้เลยนะครับนี่เชิญครับท่านขออนุญาตขอพระบารมีเป็นนักดนตรีกับโซพีโซพาเชิญตัวแทนคนรุ่นใหม่นะอย่าเพิ่งหาจับย้ำแล้วอย่าเพิ่งหาเตรียมตัวถวายโอเคไหมพร้อมไหมครับพร้อมมะพร้อมต่อเขาที่ว่าเนี่ยโอเคนะกราบเรียนเชิญท่านครับถวายตามลำดับครับเชิญ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 ครับโอเคก็เรียบร้อยดูแลก็สวยงามนั่นแหละโอเคนี่แหละนั่นแหละเราเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่นะโอเคครับไหวไหมไม่ไหวมานี่ไม่ไหวมานี่ไหวเนาะก็ทีหลังต้องให้นั่งอยู่ตรงนั้นไม่ยอมลุกเองโอเคครับนั่งอย่างไหวหลังก่อนโอเคเชื่อมโยงต่อเอาละเข้าที่ทีนี้นะอย่าให้มีเสียงดังอย่าให้มีเสียงดังมีไหมทีนี้ครับต่อไปเป็นเรื่องของอาหารใช่ไหมครับท่านฮะรับพรก่อนแล้วอาหารฝ่ายอาหารนะครับโต๊ะจัดให้พระสงฆ์สองนะครับดีไหมฮะส่งสารแล้วโอเคดีมากโอเค thank you very muchรับศีลรับพรการครับผมกราบรัตนาครับยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิทังทุหังกิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคปาอะไรเนี่ยจันโทปนรโสยะมานิโชติรโสยะทานวิวาจันตุสาภโรโควินาสตุมาตรายุสุขิธิคายุโกภวะอารภิวาทนาสีลิตจังวุฒาปัจจายโนจตารธรรมวาทานติอายุวโนสุขังพาลังภวะตุสาพมังคลังราคันตุสา
วัตตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุตตะวันตุเตภวัตตุสัพพมังคะลังราคันพระภูมานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันภวตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเทวะสัมภสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตต่อไปก็ต้องอ่านใช่ไหมครับท่านอ้าวหลบหลีกทางข้างหน้าที่สองโต๊ะของพระสงฆ์นะครับเปิดประตูตรงไหนพยอยยังไงลองจัดสรรตัวเองดูสิครับตรงนี้ก็รู้โดยสามัญนะครับเป็นพระสงฆ์ส่วนทางด้านคารวะเราก็ต่อไปเรื่องของอาหารเนาะฮะโอเคใจเย็นคนไหนหิวเดี๋ยวเพิ่งไปไหนก็ให้โอกาสบอกให้ทราบทุกท่านนะที่มีส่วนร่วมในเรื่องของการถวายอาหารทุกคนมีส่วนร่วมหมดนะครับถ้าหากว่าจะมีการโอเคครับโอเคใส่เกียร์ห้าเลยหนุ่มน้อยอย่าให้ของตกแตกนะดีมากครับท่านต้องงั้นสิต้องงั้นสิครับต้องงั้นสิไม่ต้องล้ำเช่นโอเคมีผู้คนเขาจัดการเสียห้าคนพอเดี๋ยวมันจะเดินชนกันวางไว้ตรงนี้ต่อไปไม่ต้องสวนไปวางไว้เฉยไม่ต้องสวนไปสองคนก็พอตรงนั้นไม่ต้องเข้าไปในแดนนานละเราทยอยเป็นพลังมดอย่าลากทราบครับ thank you very much ครับผมอย่าลากพยายามลดเสียงดังโอเคไม่ท่านกลัวจะไม่ได้ทำบุญจังพยายามลำเลียงเป็นอะไรเป็นเลมอสใช่ไหมไม่งั้นเดินชนทางกันต่อลายเป็นมดต้องใช้ทหารเป็นแนวทางของทหารเขาในการส่งต่อเป็นแนวทางของทหารเอาเยี่ยงอย่างมาจากมดนะครับบอกให้ทราบเลยเราจะไม่เดินสวนทางกันนะครับต่อลุกขึ้นมาต่อครับมองตรงไหนที่มีช่องว่างต่อได้เลยครับเรื่องนี้เรื่องของสามัญนะครับสามัญต่อโอเคครับต่อมีอีกต่อดูช่องไหนมันว่างช่องไหนว่างดูก่อนเห็นไหมจากขวาไปซ้ายไปขวาไปครับทีนี้เราจะมีอีกคนหนึ่งตรงนี้อีกคนหนึ่งตรงนี้ฮะเห็นไหมเลื่อนมาทางนี้เลื่อนมาทางนี้ผลไม้ที่หลังนึกเอาโอเคเอาผู้ชายดีกว่าตรงนี้มันจะได้คล่องตัวนั่นหนึ่งวางมาดูดีก็แล้วกันโอเคท่านดำเนินการที่จะสั่งการแล้วอยากให้สั่งการซะมากกว่านะโอเคผมอยากให้ท่านสั่งการมากกว่าน่ะโอเคนั่นล่ะตรงไหนมีช่องว่างก็ลำเลียงเรียกว่าลักษณะมดทหารแล้วก็เอาตัวอย่างแยกอย่างมาจากมดจำด้วยครับตรงนี้ในเวลาผู้คนเยอะๆต้องโดยวิธีอย่างนี้ดูมันก็เป็นระเบียบนะครับไม่ต้องก้าวเลยยกไว้ก่อนเลยครับรอผู้ที่จะมารับส่งไปไม่ต้องออกก้าวไม่ต้องออกเดินเลยยืนให้นิ่งกันแล้วกันเดี๋ยวทำของหล่นกันแล้วกันเห็นไหมคนที่เขาจัดเขาจะวางเขาเองเนี่ย
ก็จะมองอยู่แล้วนะก็จะวางตรงไหนอย่างไรเป็นมาอ่านี่เดินตรงไหนมาเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคหนักเข้าใจโอเคถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็ถือว่าถ้าเป็นของล้นดีมากครับของใหญ่หนักที่นั่นก็เดินตรงเดี่ยวโอเคครับอย่างนั้นถือว่าใช้ได้โอเคเดินเดี่ยวตรงเลยนั่นท่านยกเลยเพื่อนี่แหละเพราะว่ามันหลายมือจะหกเองตรงนั้นของร้อนด้วยนะหมดหรือยังอย่าเพิ่งลายของมดจะเพิ่งแตกแถวมดจะเพิ่งแตกแถวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนยังสแตนบายนั่นแหละรู้จักสแตนบายรอคอยการลำเลียงนะครับนั่นแหละดูช้อนเชิดโอเคไหมอย่าเดินล้ำมามันเป็นระเบียบเป็นขวดสิต้องออกมาเป็นขวดมันแพ็คได้ไงเออวางไว้ข้างๆมันไม่เป็นระเบียบต้องการเป็นระเบียบเจตนาทุกคนตั้งใจดีนี่ก็เรียกว่าทำงานเป็นหมู่เป็นคณะเป็นเหล่ามันต้องเป็นอย่างนั้นโดยไม่ต้องนับนะมันเป็นสามัญเท่านี้สามัญไม่ต้องมีการเป็นเรื่องสามัญแกะฟ้าแกะฟ้าให้ท่านด้วยวางไม่ต้องรออะไรวางไว้ก่อนสแตนบายเมื่อมันมีของวางอยู่แล้วจะลำเลียงไปทีนึงนะต้องงั้นสินั่นแหละนั่นแหละดูมันก็งามตาพวกนี้ฮะพร้อมไหมยังหมดหรือยังพร้อมไหมยังอาหารพร้อมยังหมดหรือยังกลัวจะไม่ได้กลัวไม่ได้ทำบุญไงนะนั่งให้ได้ก่อนโอเคอาหารเรียบร้อยแล้วขนมหวานกราบพระราชทานนิมนต์ครับผมตามพยาสายครับตามที่ยาสายครับตามที่ยาสายครับโอเคครับตามที่ยาสายอ๋อนี่มันสเปรย์เนี่ยโอเคฮะอ้าวนิมนต์ท่านยกถวายเชิญครับถวาย